รณีก่อนหน้านั้นที่มีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลจะไม่เอาสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมีความชี้ชัดนะครับว่าตอนนี้มันเป็นกระแสว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเริ่มออกมาต่อต้านก็ขอบคุณพี่ดาวนะครับจะได้สอนกันให้ชัดๆไปเลยแล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะกระจายอำนาจเรามีพรบที่จะเข้าใจกระจายอำนาจเข้าสู่รัฐสภาในเดือนพฤศจิกายนจะมีการเรายังเห็นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความจำเป็นกับการปกครองในระบบการเมืองไทยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรที่จะอยู่ที่กระทรวงในกระทรวงหนึ่งแต่ควรที่จะกลับมาอยู่ในท้องถิ่นเราให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจกันเองว่าในการบริหารจัดการนี้โครงสร้างและบุคลากรหน้าตาควรที่จะเป็นยังไงในยุคนั้นเพราะฉะนั้นกำนันกับผู้ใหญ่บ้านยังมีที่ยืนในการปกครองของพรรคก้าวไกลแน่นอนแต่การตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่พวกผมอยู่ที่การท้องถิ่นไม่ต่างกับสากลโลกไม่ต่างจากญี่ปุ่นไม่ต่างจากนิวซีแลนด์ไม่ต่างจากหลายๆประเทศที่เน้นในเรื่องการกระจายอำนาจแล้วก็ไม่เห็นกันนี่คือจุดยืนของทางพรรคก้าวไกลในเรื่องก็ทุกประเด็นสุดท้ายที่สุดหาล้อเนี่ยที่ว่ามันเพื่อจะไปแบบกับ